ประเด็นที่บอกว่าจะมีการเพิ่มค่าปรับกรณีที่ไม่พกใบขับขี่ขณะขับรถนะเป็น 50,000 บาทนะเดี๋ยวก่อนนะกฎหมายเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้พูดแบบนี้ก่อนหลายคนคือพูดไปแล้วนะแล้วในโลกออนไลน์มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ล่าลายชื่อล่าลายชื่อว่าไม่อยากให้กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ใครเป็นคนเสนอกฎหมายเนี่ยก็ต้องเป็นตำรวจไหมคะไม่ใช่ตำรวจนะเป็นกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเสนอแก้ไขกฎหมายพรบรถยนต์ปี22กับพรบขนส่งทางบกปี22เพิ่มโทษผู้ขับรถไม่มีใบขับขี่เป็นจำคุก3เดือนปรับ 50,000 บาทอันนี้ของเดิมนี่รู้สึกจะ1เดือนปรับ 10,000 หรือไงเนี่ยนะฮะแต่เพิ่มโทษขึ้นมาสำหรับคนที่ไม่พกใบขับขี่ไม่พกใบขับขี่นี่มันถึงขั้นต้องติดคุกกันเลยครับจริงๆการไม่พกใบขับขี่นี่เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่ามันก็สะท้อนถึงเรื่องของการที่อาจจะยังไม่มีความสามารถในการขับขี่แต่มาขับขี่แล้วอาจจะก่อให้เกิดอันตรายใช่แต่ทีนี้ประเด็นมันผมว่ามันอยู่ตรงนี้มากกว่าว่าคนเราเนี่ยบางทีไม่ได้พกใบขับขี่ติดตัวไว้ตลอดเวลาเหมือนบ้านประชาชนบางคนก็ไม่ได้พกทีนี้ถ้าหากว่าไปโดนจับสมมติกฎหมายนี้ออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจทำผิดมีใบขับขี่แต่ไม่ได้พกมาโดน 50,000 บาทติดคุก3เดือนนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ที่คนกังวลมากกว่านั้นคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของกรมการขนส่งทางบกแต่สะเทือนถึงตำรวจเพราะว่าคนไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะได้รับความเดือดร้อนจากกฎหมายของกรมขนส่งแต่เขาจะได้รับความเดือดร้อนจากผู้บังคับใช้กฎหมายคือตำรวจอาจจะมาเขากังวลว่าจะถูกเขาเรียกเงินคืออย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องจ่าย 50,000คือจ่ายสักแบบนิดนึงเพราะจะไม่ต้องไปขึ้นศาลคือความกังวลคืออันนี้ประเด็นแรกเนี่ยคือถ้าพูดถึงเรื่องการไม่พกใบขับขี่เนี่ยมันเป็นเรื่องดีถ้าสมมติคุณไม่พกและคุณทำผิดเนี่ยถือว่าผิดนะเป็นเรื่องดีที่มีโทษใช่เป็นเรื่องดีที่มีโทษคือคนที่พกใบขับขี่หรือบอกว่าถ้าใครพกก็ไม่ต้องมีปัญหานี่เหมือนที่พี่เอ๋พูดนะแต่ประเด็นเนี่ยหลายคนที่ไม่ยืนยันเพราะเนื่องจากว่าโอ้โห 50,000 แค่คุณไม่พกบางทีจะขับรถไปหน้าปากซอยมันมีสถิติแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าประมาณ10ล้านคนเนี่ยในขณะที่มีการขับขี่ไม่มีใบขับขี่จริงๆตัวเลขยืนยันออกมานะทางกรมการขนส่งทางบกบอกแบบนี้ว่ามีประมาณ10ล้านคนที่คุณขับรถโดยที่คุณไม่ได้ไปสอบใบขับขี่ดังนั้นผลต่อเนื่องตามมาคืออะไรมันคือความปลอดภัยการรู้กฎหมายต่างๆการเกิดอุบัติเหตุมันมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้บนท้องถนนนี่คือฐานคิดของกรมขนส่งที่อยากแก้กฎหมายแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่ามีงานวิจัยงานสำรวจรองรับหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบจริงๆเพราะว่าโดยสามัญสำนึกเนี่ยเรายังเห็นความเชื่อมโยงไม่ค่อยได้นะกับการที่ไม่มีใบขับขี่แล้วก่อให้เกิดอันตรายกับคนเพราะว่าเวลาเราเห็นข่าวอุบัติเหตุเนี่ยผมว่าก็มีใบขับขี่ทั้งนั้นแหละคือการจะชนหรือการประมาทเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเองมีใบขับขี่หรือไม่มีหรอไม่มีใบขับขี่นะแต่ทั้งหมดนี้ที่พูดไปก็ยังเป็นความเชื่อเป็นความเข้าใจมันไม่ได้มีอะไรรองรับผู้พิพากษาคนนี้พูดดีนะครับคือคุณศรีอัมพรสาลิคุปผู้พิพากษาอาวุโสศาลฎีกาพูดถึงประเด็นนี้บอกว่าเรื่องนี้ต้องแบ่งออกเป็นปัญหาแบ่งปัญหาเป็น2อย่างคือ1มีใบขับขี่หรือไม่ก่อนนะฮะอาจจะมีใบขับขี่แต่ไม่ได้พกอันนี้จะพูดใกล้ๆที่เมื่อกี้เราคุยกันอันที่2คือกรณีที่ไม่มีใบขับขี่หรือไม่ได้ผ่านการทดสอบทางทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติอันนี้แยกก่อนว่าการไม่มีนี่หมายถึงอะไรคุณเสียมพรนะครับบอกว่ากรณีแรกคือได้รับใบอนุญาตให้มีใบขับขี่แต่ลืมพกอันนี้ท่านมองว่าไม่ใช่คดีร้ายแรงพอได้รับอนุญาตแล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้พกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับความไม่สะดวกของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ว่าจะไม่สามารถไปยึดใบขับขี่ได้ในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎจราจรความผิดตรงนี้ถือว่าไม่ร้ายแรงเพราะว่าเขามีความสามารถที่จะขับรถผ่านการอบรมมีใบขับขี่ได้แต่ลืมพกมาแต่เรื่องที่2คือไม่มีจริงๆอันนี้น่าจะเป็นปัญหาอันนี้น่าสนใจคุณศรีพรบอกว่ากรณีบุคคลไม่มีใบขับขี่ต้องสันนิษฐานไว้ว่าเป็นผู้ไม่มีความชำนาญนี่ไงและไม่ได้รับการอบรมทดสอบในการขับขี่จากกรมขนส่งทางบกทำให้การควบคุมรถซึ่งเป็นเครื่องจักรในต่างประเทศถือเป็นโทษที่ร้ายแรงใช่ผมว่าอันนี้ก็ได้เราเองก็คล้อยตามเพราะบุคคลนั้นไม่มีความชำนาญในการขับรถเขาก็พร้อมที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถร่วมทางหรือคนที่ไม่ใช้รถก็อาจจะรับอุบัติเหตุด้วยถูกไหมฮะคือถนนนี่เป็นพื้นที่สาธารณะเพราะฉะนั้นคุณจะใช้เนี่ยคุณต้องสอบผ่านกติกาบางอย่างถ้าคุณไม่มีใบขับขี่เลยแปลว่าคุณไม่มีความรู้เรื่องกติกาใช่ใช่หรือคุณอาจจะคิดว่าคุณรู้แต่มันไม่มีหลักฐานว่าคุณรู้กับโลกนี้ใช่
เพราะฉะนั้นในต่างประเทศเนี่ยก็บอกว่านี่คือความผิดร้ายแรงรองลงมาจากความผิดฐานเจตนาฆ่าเลยนะซึ่งแสดงว่ามาตรฐานของต่างประเทศเนี่ยมันน่าสนใจในต่างประเทศผมคิดว่าอย่างอเมริกาถ้าไม่มีใบขับขี่ขณะขับรถนี่เรื่องใหญ่มากเป็นอาชญากรรมเลยค่ะในอเมริกาเห็นว่าคุณเสือบอกว่าเป็นอาชญากรรมนะครับคือการไม่มีใบขับขี่หรือเมาแล้วขับรถในอเมริกาครับปรับเป็นแสนนะคือถ้าเราจะวางมาตรฐานความรุนแรงของการกระทำคือไม่มีใบขับขี่และยังออกไปขับมีความรู้สึกว่าต่อให้ขับได้ก็แล้วแต่เนี่ยแต่ก็ไม่ได้ไปผ่านกระบวนการตามเกณฑ์ก็ควรจะต้องลงโทษก็ควรจะต้องลงโทษอันนี้ก็โอเคแต่เพียงแต่ว่าการลงโทษด้วยการเพิ่มโทษถ้าปรับแบบนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดการเขาเรียก bribe คือการเรียกรับเงินใต้โต๊ะได้จากคนที่มีอำนาจในการบังคับใช้เพราะฉะนั้นประเด็นของคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้กลัวโทษมันสูงหรอกผมว่าเขากลัวถูกผู้บังคับใช้กฎหมายคือตำรวจเนี่ยมาเรียกรับเงินเพราะฉะนั้นก็ต้องเขียนกฎหมายให้แยก2เรื่องนี้ให้ได้คือคนที่มีแล้วลืมก็ต้องโทษแบบนึงนะครับแต่คนที่ไม่มีเลยแล้วขับเนี่ยโทษต้องหนักครับแต่ว่าตอนนี้คนกังวลว่ามันไม่ได้แยกให้ชัดผมคิดว่าอ่านข่าวนี้มันเซนส์มันน่าจะออกมาแบบนี้นะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่บอกว่าเอ๊ะตกลงไอ้การไม่พกใบขับขี่หรือการที่ไม่ได้มีใบขับขี่ระหว่างขับรถนี่มันทำให้คนประมาทไม่ในการขับรถทำให้เกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยหรือเปล่าซึ่งเราก็เชื่อว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวแต่ถ้าฟังผู้พิพากษาก็เหมือนมันมีความเกี่ยวข้องเพราะว่าเป็นคนที่ใช้พื้นที่สาธารณะโดยที่ไม่มีหลักฐานว่าเขารู้กติกาเป็นบุคคลประเภทที่2คือไม่มีจริงๆอันนี้เพราะฉะนั้นปกติก็มีกฎเกณฑ์เรื่องการสอบใบขับขี่อันนี้ก็เป็นการสกรีนคนระดับหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ถูกต้องก็กติกาเป็นแบบนี้การสกรีนคนแบบนี้แต่ก็ต้องกลับไปนั่งดูว่าวิธีสกรีนคนในการได้ใบขับขี่ของเมืองไทยนี่ยากง่ายแค่ไหนด้วยนะเดี๋ยวนี้รู้สึกจะยากมากขึ้นเพราะว่ายากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใบขับขี่ตลอดชีพนะแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกอะไรสอบผลเดียวได้เลยแล้วก็ตลอดชีพแล้วก็ตลอดชีพไปเลยไม่ต้องต่อเดี๋ยวนี้ถ้ายากเพราะว่าต้องไปคอยต่อทุก1ปี3ปีอาจจะเป็นความยุ่งยากของคนที่ขับขี่จนคล่องตัวแล้วแต่ถ้าบอกว่าการได้ใบขับขี่ของเมืองไทยยากไหมต้องบอกไม่ยากนะครับสอบ 1-2 หนยังไงก็ต้องได้ยังไม่ได้สอบเลยไม่ยากหรอกครับแต่ไม่ได้มีรถแต่ประเทศที่สอบยากกว่ามีอีกเยอะ มีคนพูดให้ฟังแต่ผมก็ไม่รู้จริงๆอย่างเช่นญี่ปุ่นอันนี้ยากโอ้ญี่ปุ่นเราไม่รู้นะญี่ปุ่นนี่คือคุณมีรถนี่คือคุณต้องรับผิดชอบเยอะเลยครับมีฐานะเพราะว่าบ้านคุณจะต้องมีที่จอดรถจะมาจอดซุ่มเซ็งซีอะไรไม่ได้นะโดยเรื่องนี้เนี่ยพลตำรวจตรีเอกรัตน์ลิ้มสังกาศนะเป็นผู้บังคับการตำรวจสันติบาล3ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ชี้แจงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะในโซเชียลมีเดียเรื่องการปรับแก้กฎหมายจราจรเปรียบเทียบปรับกรณีไม่มีใบอนุญาตขับขี่บอกว่านะคือเรื่องนี้เนี่ยเบื้องต้นอีกจำนวน 50,000 เนี่ยนะเป็นเพียงอัตราโทษสูงสุดที่ระบุไว้แต่การไม่พกใบขับขี่การเปรียบเทียบปรับเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิจหกฟังแค่นี้สะอึกแล้วนะดุลพินิจของพนักงานสอบสวนกรณีไม่มีใบขับขี่การเปรียบเทียบปรับนะก็จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลที่จะมีความเห็นสั่งปรับจำนวนเท่าไหร่อันนี้คงเป็นประเด็นว่าจะปรับสูงสุด 50,000 บาทหรือไม่แต่พอพูดว่าเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานก่อนที่จะไปถึงศาลนี่แหละคนกังวลตรงนี้แหละ ใช่ไหม นะส่วนเรื่องการปรับแก้กฎหมายในขณะนี้คือพบว่าสถิติประเทศไทยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะดังนั้นมันก็เลยเป็นแนวคิดที่จะมีการปรับแก้เพื่อลดปัญหาและก็เป็นไปตามกฎหมายสากลนะแต่ย้ำก่อนนะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการประกาศใช้ยังไม่ได้ประกาศใช้นะคะก็จะต้องเสนอแนวคิดกันไปก่อนครับ